รณธรรมสำนักดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังความรักเพื่อพ่อเป็นรายการพิเศษของสถานีโทรทัศน์บุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะรายการนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการแปลเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลังของเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วล่าค่ะเรื่องแรกในวันนี้เราจะมาพาพูดคุยกับแม่ครัวชาวกองทัพธรรมที่ได้ไปทำอาหารแจกที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะค่ะเจริญธรรมนะคะวันนี้จิ๊บแพรลายไม้กล้าจนนะคะมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงแล้วก็อยู่ในซุ้มของกองทัพธรรมนะคะซึ่งวันนี้เรามีการแจกอาหารมังสวิรัติตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะที่มีการเปิดโรงบุญและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเป็นท่านแรกๆเลยเหมือนกันของทางฝั่งกองทัพธรรมนะคะที่มาร่วมออกเต็นท์ออกบูธในเรื่องของการบริจาคแล้วก็ทำโรงบูญอาหารมังสวิรัตินะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวเลยค่ะเชิญค่ะนางสาวยนต์สิริดำช่วยค่ะเป็นผู้ประสานงานค่ะค่ะเป็นผู้ประสานงานของกองทัพธรรมใช่ไหมคะค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งล่ะคะเจริญธรรมค่ะดิฉันชลดาพันธุเมธากุลค่ะก็ขอเรียกท่านประชาชนแล้วกันเนาะนะคะทั้งสองท่านนี้มาร่วมโรงบุญในการแจกอาหารมังสวิรัติของกองทัพธรรมเนี่ยในช่วงแรกๆเลยที่มีการเปิดให้บริการประชาชนในตอนนั้นเรามีการวางแผนงานหรือเตรียมงานยังไงบ้างนะคะเริ่มแรกเราก็มีการประชุมกันก่อนนะคะช่วงแรกๆนะคะเรามีการประชุมก็สรุปกันว่าเราจะมาทุกวันจันทร์นะคะค่ะเราก็เริ่มมาแต่เช้าเลยค่ะตีห้าก็ออกมาแจกนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีอะค่ะแล้วตอนนี้ประชาชนเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกที่เราเห็นเขาครั้งแรกที่เขาเห็นกองทัพธรรมหรือว่าเห็นพวกเรามาแจกอาหารมังสวิรัติมีงงไหมหรือยังไงอ๋อไม่งงนะบางคนก็บอกโอ้ทำไมเพิ่งมาด้วยซ้ำไปนะคะเขาคิดว่าเราน่าจะมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมานะคะค่ะเพราะว่ากลุ่มอื่นก็มาก่อนแล้วแต่กลุ่มเรามัวแต่ยังไม่ได้ประชุมกันนะว่างั้นเลยค่ะแต่พอเรามาแล้วมาครั้งแรกเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีอะค่ะแล้วหลายท่านก็เลยบอกว่าโอ้ทำไมเพิ่งมาเขาก็รู้สึกว่าเออมีที่ก็นึกถึงตอนที่เราเคยไปเจอกันที่ลาดดำเนินนะคะอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วในส่วนของประชาชนล่ะคะมาพร้อมๆกันเลยหรือเปล่าคะวันแรกมาเปล่าจำไม่ได้นะแต่รับอาสาทำน้ำให้ค่ะจำไม่ได้ว่ามาหรือไม่มาแต่อาทิตย์ถัดไปรู้สึกจะมานะคะค่ะแล้วเป็นแม่ครัวไอตอนนั้นมีการวางแผนหรือว่าแผนว่าจะเตรียมเมนูอะไรยังไงระยะสั้นระยะยาวที่เราจะต้องเริ่มจริงๆอ่ะเริ่มแรกจริงๆเนี่ยเราเริ่มด้วยการต้มน้ำก่อนน้ำสมุนไพรค่ะครั้งแรกกี่หม้อนะ4หม้อสี่หม้อก่อนเริ่มจาก4หม้อก่อนนะคะเพราะตอนแรกเราคล้ายๆว่ามาลองตลาดดูก่อนนะคะว่าเราจะได้รับความสนใจแค่ไหนนะคะแต่ก็เกินคาดนะคะพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีกำลังใจนะคะแล้วก็ทำทุกวันจันทร์แต่พ่อท่านประกาศนะคะว่าพวกเราน่าจะไปช่วยเต็มตัวนะคะก็เลยช่วงนั้นยังไม่มีเต็นท์นะคะก็มาร่วมกับเต็นท์อื่นก่อนนะคะก็ช่วงหลังก็พี่ดนาก็ประสานหาเต็นท์นะคะก็ได้เต็นท์ตรงนี้นะคะแล้วตอนช่วงแรกๆนี่เตรียมความพร้อมวัตถุดิบหรือว่ามีการระดมกำลังอะไรยังไงบ้างยังค่ะก็เป็นแค่เป็นการ อย่างที่บอกว่าเป็นการเริ่มตลาดนะคะเราก็ใช้วิธีช่วยกันทำก่อนนะคะแล้วพอตอนหลังก็จะมีสมาชิกเขารู้ว่าเราเริ่มทำก็บริจาคให้ทำข้าวต้มมัดค่ะทำข้าวต้มมัดมา2รอบแล้วค่ะต้มมัดก็พันกว่ามัดนะคะรวมแล้วข้าวต้มมัดก็แจกดีมากเลยนะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกทำข้าวต้มมัดแล้วให้เห็นแบบนั่งในภาพเห็นห่อกันแบบเยอะมากใช่ค่ะเพราะมันได้รวมเขาเรียกอะไรได้ทุกคนได้มารวมบุญกันนะคะเพราะว่าบางคนมาตรงนี้ไม่ได้เขาก็ได้มีโอกาสได้ไปช่วยที่จะไปทำโรงแรงใช้แรงแล้วก็เราเริ่มจากกระทงด้วยค่ะค่ะตอนแรกจริงเราไม่ได้ใช้กระทงนะคะเพราะเราแจกไปพอตอนหลังเราก็เราน่าจะเรารักษาสิ่งแวดล้อมเราก็เลยทำกระทงขึ้นมาจุดแรกก็ได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราทำ
เป็นกระทงรักษาสิ่งแวดล้อมอะค่ะเป็นกระทงใบตองแล้วใช้เวลาใช้กำลังคนในการเย็บมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนเหล่านั้นมาจากไหนบ้างอะคะพวกคนในชุมชนนะคะค่ะในชุมชนสตรีโซใช่ค่ะแล้วคนก็เอาใบตองมาบริจาคกันตอนนี้ปรากฏว่าเป็นวันละ1,000 ใบเนี่ยก็พันชิ้นเนี่ยก็ไม่พอค่ะต้องการเพิ่มค่ะตอนนี้อย่างวันนี้เนี่ยมาไม่พอก็ต้องใช้จานกระดาษเพิ่มค่ะก็คือเราพยายามที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดใช่ค่ะแม้แต่เรื่องขยะซึ่งเป็นที่เราทำอยู่แล้วค่ะก็เมื่อวานเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเราได้ไปทำด้านหน้านะคะแยกทุกอย่างเลยค่ะคือแยกทุกอย่างเป็นวัฒนธรรมใช่ค่ะแต่กระนั้นเราก็ต้องไปยืนเขาเรียกอะไรยืนเฝ้าด้วยนะคะแล้วก็คอยบอกแล้วก็ได้รับการร่วมมือร่วมแรงอย่างดีนะคะค่ะแล้วคุณป้าชนล่ะคะในฐานะที่เป็นแม่ครัวเนาะเรื่องวัตถุดิบในการเตรียมอาหารหรือว่าในเรื่องของการคิดเมนูที่จะออกมาบริการพี่น้องค่ะมีการวางแผนอะไรยังไงไหมอะค่ะอ๋อเราก็มีการวางแผนนะครับประสานงานกับผู้ปรึกษาผู้นำก่อนว่าควรจะทำอะไรบ้างเพราะว่าก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเส้นเนี่ยเขาเสนอผัดเส้นมันจะเดินตลาดดีก็เลยผัดเส้นแล้วต่อมาก็พวกเราไม่มีทานดิฉันก็เลยรับอาสาทำกับข้าวขึ้นมาไม่กี่อย่างช่วยกันแจกค่ะแล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากที่ไหนอะคะส่วนใหญ่วัตถุดิบอันนี้ถ้าผัดเส้นนะคะวัตถุดิบก็มาจากตลาดแต่ถ้าส่วนของดิฉันก็มาจากผักไร้สารพิษของเราอะที่ทำอยู่ประจำที่ร้านละค่ะที่อยู่ที่ชมรมชมรอสันติค่ะค่ะแล้วในส่วนค่ะของเรานะคะเราจะมีการประชุมทุกเย็นนะคะเพื่อสรุปงานแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเราก็จะนำไปแก้ปรับแก้กันวันต่อวันวันต่อวันค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรเราก็จะคือทุกวันเนี่ยเราผู้รับใช้จะมาอยู่ตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะจะมีปัญหาให้แก้ทุกวันนะคะค่ะเราก็รู้สึกว่ามันมีประสบการณ์นะคะแล้วในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานต้องประสานหลายหน่วยหลายฝ่ายเป็นยังไงบ้างกับภารกิจที่เรามาทำเพื่อในหลวงแล้วมาพากองทัพทำทีมงานของทางอาสมออกมาร่วมบุญในครั้งนี้ค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีอยู่แล้วค่ะเพราะพวกเราก็ทำอยู่แล้วแต่พอมาร่วมอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่โหเราเห็นหลายเต็นท์หลายคนก็ทำกันนะเป็นอะไรที่จริงๆเราทำอยู่แล้วแต่พอเรามาเจอคนอื่นแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาให้จริงๆนะคะที่วัฒนธรรมได้เห็นปรากฏการให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะแล้วสุดท้ายอยากจะถามป้าชนนะคะว่าอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะมาร่วมลงบุญหรือว่าอยากจะมาทำอาหารแจกให้กับพี่น้องในบริเวณท้องสนามหลวงอะค่ะในฐานะเราเป็นแม่ครัวด้วยเป็นคนที่มาเตรียมงานแรกๆอะค่ะอยากจะฝากอะไรค่ะก็คงไม่มีอะไรฝากมากมายแล้วนะฮะก็ธรรมดาก็อาหารมันแล้วแต่คนถนัดนะใครถนัดอะไรก็ทำอย่างนั้นมาแต่ขอให้ทำแบบว่าพี่น้องเราทานได้กันแล้วกันนะแขกที่มารับบริการทานได้กันแล้วกันค่ะแล้วอันเดียวนะคะก็ตอนนี้เรามีการเปิดปิดเป็นเวลาแล้วนะคะค่ะก็คือเวลารอบแรก6 โมงถึง9 โมงค่ะแล้วก็พัก2 ชั่วโมงค่ะแล้วก็รอบ2ก็11 โมงถึงบ่าย 2รอบ3ก็4 โมงเย็นถึง2 ทุ่มค่ะค่ะอันนี้มันจะดีหรือว่าเป็นประโยชน์ยังไงบ้างดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่เหนื่อยเกินแล้วก็เป็นการให้ประชาชนได้รู้ว่าเรากินเป็นเวลาอย่างเงี้ยแล้วช่วงเวลาที่เราหยุดเจ้าหน้าที่กทม.ก็ได้มาทำความสะอาดมาเติมน้ำให้เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเองก็ได้พักได้เตรียมงานด้วยอะค่ะซึ่งเป็นการที่ดีจริงๆเราอ่ะกำหนดไว้ก่อนแล้วตอนที่ประชุมอ่ะเราอยากจะเปิดปิดเป็นเวลาค่ะแต่ทีนี้ทางกทม.เขาเริ่มพรุ่งนี้แต่เราเริ่มก่อนแล้วเราเริ่มวันนี้วันแรกนะคะค่ะแต่กทม.เนี่ยให้เริ่มพรุ่งนี้เป็นการทดลองค่ะแต่เราเนี่ยต้องการทำเป็นตัวอย่างก่อนนะคะซึ่งผ่านไปได้ดีค่ะวันนี้เนาะใช่ไหมคะแต่ที่เห็นบรรยากาศพี่น้องเราก็มาเข้าคิวกันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วเราพอถึงเวลาเราก็เขียนว่าพัก2 ชั่วโมงค่ะ
ค่ะเขาก็รอสามารถรอได้ก็รอได้ค่ะต่อไปคนก็จะเริ่มรู้แล้วว่าก็จะเป็นเวลาเป็นรอบด้วยนะคนที่จะกินเช้าก็มาเวลานั้นเวลานี้นะคะแล้วของเราก็จะมีตลอดเวลานะคะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะนะคะนี่ก็คือบรรยากาศจากท้องสนามหลวงนะคะผู้ที่ให้นะคะก็เต็มใจให้ผู้ที่รับก็เต็มใจรับนะคะแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้คงจะมีอีกนานจนกว่าจะจบพระราชพิธีนะคะซึ่งเราก็คิดว่ากองทัพธรรมก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันบำเพ็ญความดีเพื่อพ่อของเรานะคะเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านอย่างสูงนะคะถ้ามีโอกาสคงได้มาพูดคุยกันอีกนะคะเจริญธรรมค่ะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่สำคัญกับการสูญเสียพระราชารัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่มีทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆที่ได้มาร่วมน้อมถวายอาลัยวันนี้จะพาคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านมาติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวกับเด็กๆที่ได้มาร่วมน้อมถวายอาลัยที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะณบริเวณท้องสนามหลวงเราจะเห็นภาพที่ผู้ปกครองหลายท่านได้พาบุตรหลานมาร่วมน้อมถวายอาลัยแด่การเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งเด็กๆตัวเล็กตัวน้อยก็ได้มาร่วมสัมผัสซึมซับรับทราบกับบรรยากาศแห่งการแสดงออกถึงพลังแห่งความรักที่ประสบนิกรมีต่อพ่อหลวงของแผ่นดินพาลูกๆหลานๆมาจากที่ไหนคะมาจากทางนครปฐมครับไหนลูกไหนหลานเลยครับผมได้มาไหว้ท่านนะมาเคารพท่านอ๋อก็ที่ท่านสั่งสอนมานะฮะทุกอย่างนะฮะก็พยายามบอกเขาอะไรเขาสั่งสอนให้เขาได้เป็นคนดีครับผมได้รักพ่อหลวงให้มากๆและจดจำไปอีกจนวันตายครับผมอย่างที่เราทราบโดยทั่วกันว่าแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่เคยมีโอกาสได้รับเสด็จแต่ก็ด้วยคำบอกเล่าของผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์จึงทำให้การแสดงออกซึ่งความรักต่อในหลวงนั้นเกิดขึ้นในทุกๆวันค่ะต้องรักในหลวงเพราะว่าท่านเหนื่อยมาเพราะว่าอยากให้คนไทยมีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่ใครพร่ำสอนมาคะก๋งกับย่าครับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้นั้นก็มีเรื่องราวที่น่าประทับใจมาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายน2559ที่ผ่านมานี่เองนะคะมีน้องคนหนึ่งได้วาดภาพของในหลวงที่ตนเองวาดแล้วก็ถือมาด้วยชื่อเด็กชายยศศรีมันจันทาหรือน้องจีเนียสวัย11ปีค่ะมาจากโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครน้องจีเนียสก็ได้บอกเล่าถึงความในใจเกี่ยวกับการวาดภาพนี้ด้วยค่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพสุดท้ายที่ผมได้วาดเพื่อท่านนะครับประมาณ5วันดีใจที่ได้ทำงานถวายท่านครั้งสุดท้ายรู้สึกดีใจมากเลยก็อยากให้ท่านกลับลงมาเยี่ยมประเทศไทยบ่อยวันนี้น้องจีเนียสก็ได้เดินทางมากราบพระบรมศพพร้อมกับครอบครัวซึ่งเป็นนักมังสวิรัติกันทั้งบ้านเลยนะคะใช่ค่ะเด็กทานไม่ทานเนื้อสัตว์มานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่เกิดค่ะแล้วไปโรงเรียนแล้วอยากกินไหมไม่เวลาเห็นเพื่อนๆกินเป็นยังไงคะเหม็นนะครับเหม็นเหรอคะเหม็นความรู้สึกอยากกินบ้างไหมไม่เลยค่ะไม่มีเหรอคะทำไมคุณแม่เลือกที่จะให้ลูกทานมังคะพอดีว่าคุณพ่อค่ะทานมังสวิรัติตั้งแต่เกิดอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วก็พอเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เดินทางเดียวกันแล้วก็พอเด็กเกิดมาก็ทานมังสวิรัติเลยก็อยากให้ทุกคนรักกันเหมือนตอนพ่อยังอยู่ค่ะก็คือปัญหาทุกอย่างจะได้จบไปแล้วก็ท่านจะได้รู้สึกสบายใจที่ว่าแม่ไม่มีท่านอยู่แล้วพวกเราก็อยู่กันเองได้เด็กและเยาวชนคือผู้ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นความหวังเป็นดอกไม้ที่รอวันผลิบานการมีผู้ใหญ่ที่ใจดีคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยประเทศของเราจึงมีความหวังค่ะ
ว่าบุคคลเหล่านี้จะมีดวงจิตที่งดงามดุจดั่งพระราชาผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าฝั่งฝันบอกเล่าข่าวโดยทีมงานบุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะในขณะที่คนไทยกำลังโศกเศร้าเสียใจกันทั้งประเทศแต่ชาติของเราก็ยังคงต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้มาเยือนค่ะผู้มีหน้าที่หลักในเรื่องนี้คือตำรวจท่องเที่ยวพี่ๆตำรวจเขาทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างมีภารกิจอันหนักหน่วงแค่ไหนท่านดร.กฤษดาให้วัฒนานุกูลจะพาไปติดตามค่ะท่านผู้ชมครับเราอยู่กันที่สนามหลวงแห่งนี้และที่สำคัญเราจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับว่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยนั้นต่างมุ่งตรงมาที่พระบรมมหาราชวังซึ่งพระบรมมหาราชวังนั้นสิ่งที่พวกเราทราบกันอยู่เป็นประจำในภารกิจที่หลายคนอยากจะมาพระบรมมหาราชวังโดยสภาพปกตินั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนไทยเท่านั้นที่มาดูพระบรมมหาราชวังหรือมาสักการะพระแก้วมรกตยังมีนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศที่มาในพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวังด้วยซึ่งในขณะนี้นะครับสิ่งหนึ่งถ้าท่านผู้ชมมาที่นี่จะเห็นเหมือนผมว่าส่วนหนึ่งพระสงฆ์นิกรก็มาเพื่อกราบพระบรมศพและนักท่องเที่ยวก็ได้เข้ามาเที่ยวปกติเหมือนเดิมสภาวะความเป็นไปอย่างนี้นั้นแน่นอนที่สุดครับว่าต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการในหลายๆเรื่องส่วนหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นโดยเฉพาะยังยิ่งผมกำลังอยู่เต็นท์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นหน่วยกำกับและดูการท่องเที่ยวจึงมีส่วนงานหนึ่งที่เรียกว่าตำรวจท่องเที่ยวผมจะพาท่านผู้ชมได้มาพบกับท่านรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวท่านพันตำรวจเอกนิติธรจินตกานนท์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับครับตำรวจท่องเที่ยวเป็นไงครับหล่อกับผมเยอะเลยนะครับจะบุคลิกภาพดีหล่อนะครับท่านรองผู้บังคับการครับตำรวจท่องเที่ยวปกติผมเห็นต้องอยู่ตรงนี้อยู่ประจำอยู่แล้วแต่ในขณะนี้สภาวะอย่างเงี้ยต้องมีงานพิเศษอะไรอีกตั้งมากมายแล้วสิ่งที่ตำรวจท่องเที่ยวมาทำตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างครับความคิดที่จะตั้งเต็นท์อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดของทางท่านผู้ช่วยการตำรวจสอบสวนกลางนะว่าตำรวจท่องเที่ยวเราเองเรามีบูธข้างหลังประจำอยู่แล้วประจำอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นจุดถาวรอยู่แล้วถึงจะไม่มีเหตุการณ์หรือไม่มีอะไรเราก็มีจุดตรวจไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องนักท่องเที่ยวหลงทางถามทิศทางโดนล่วงกระเป๋านะโดนมอเตอร์ไซค์หรือสามล้อตุ๊กๆนะไซส์แขกให้ไปที่อื่นอ้างว่าอะไรปิดบ้างพระบรมมหาราชวังปิดให้ไปร้านตัดสูตรที่เขาอยู่ในเครือของเขานะฮะอันนี้ร้านดีๆเขาก็มีนะอันนี้เราทำเป็นประจำอยู่แล้วในการเรื่องของการบริการแล้วก็ให้ความสร้างภาพลักษณ์ประเทศให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวด้วยฮะเพราะเราเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่13ตุลานะฮะภาพรวมมหาราชวังปิดให้นักท่องเที่ยวไม่ให้เขาชมนะครับเพิ่งมาเปิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนนี่เองนะฮะแต่เต็นท์ของเราเนี่ยตั้งตั้งแต่ผมจำได้ว่าประมาณตั้งแต่14 15เนี่ยตั้งชุดแรกเลยฮะแล้วตอนหลังสำนักงานแห่งชาติก็เห็นว่าตรงนี้ต้องสำคัญตรงนี้นะครับเป็นเวลาจุดหมายถึงจุดยุทธศาสตร์ที่จะคอนโทรลบริเวณในสนามหลวงที่ท่านเห็นทั้งหมดนะครับเพราะว่าประชาชนที่จะเข้ามากราบพระบรมศพนะครับที่เขาเปิดให้ตั้งแต่วันที่29มาเป็นจำนวนมากนะครับนะครับยอดนี่สูงมากถึงแม้นักท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตอนตั้งแต่29แต่มาท่องเที่ยวมาวันที่1นะครับการบริหารจัดการนะครับท่านผู้ใหญ่หลายท่านทางภาครัฐบาลเองทางรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเองก็เป็นห่วงนะครับว่าเส้นทางของประชาชนเนี่ยที่เขาจะมาสักการะพระบรมศพเขาต้องเข้าไปทางนี้และนักท่องเที่ยวที่จะเข้าพระบรมมหาราชวังจะไปทางไหนแล้วเขาจะรู้ไหมว่าแถวประชาชนเนี่ยเขาเข้าไม่ได้นะเป็นของคนไทยตรงนี้ต้องประชาสัมพันธ์กิจกรรมคนละอย่างกันครับแล้วก็จริงๆครับว่าพอวันที่1นักท่องเที่ยวเขาเดินมาเขานึกว่าเขาต้องไปต่อแถวข้างในหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวกล้องแผนดูก็ได้ทางขวามือนี่มีนักท่องเที่ยวมาให้เห็นโดยนี่กำลังเห็นว่าคนไทยกำลังเดินเข้าประตูเพื่อจะเข้าไปสักการะ
พระบรมศพจะไม่มีนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวเมื่อกี้ที่เดินมาเมื่อกี้มาเนี่ยนักท่องเที่ยวกำลังสงสัยว่าจุดที่เขาจะเข้าไปชมพระบรมมหาชวังตรงไหนครับจริงตอนนี้เขากำหนดให้เข้าทางประตูวิเศษชัยศรีนะฮะเราจะมีเต็นท์จะมีสแตนของนักท่องเที่ยวตั้งไว้ให้เด่นชัดว่าเป็นจุดพักคอยรอการเข้านะมันต้องสับหลีกกันตรงนั้นนะฮะตรงสามแยกตรงนี้ครับตรงสามแยกเราจะเห็นทันทีว่าพอนักท่องเที่ยวไทยตอนนี้คนไทยกำลังเดินเข้านักท่องเที่ยวต้องรอก่อนพอคนไทยหมดล็อตเขาวางสายข้างๆสายเขาเรียกว่าลายของโพลิสไลน์เนี่ยพอวางลงนักท่องเที่ยวถึงเข้าประตูวิเศษชัยศรีนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยที่มาเนี่ยก็ต้องรู้กิจกรรมถ้าท่านจะเข้ามาเพื่อเคารพในพระบรมศพเนี่ยก็จะต้องไปเข้าลายของเส้นของของต้องเข้าไปของพระสงฆ์นิกรที่ไปเข้าเส้นทางที่จะไปเคารพแต่ถ้าบอกว่าไปอีกส่วนนึงบอกว่าจะมาท่องเที่ยวเพื่อดูพระบรมมหาราชวังก็จะเข้าอีกช่องลายนึงครับครับแต่ทั้งนี้อะไรยังไงก็มาถามที่นี่ได้ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในรอบบริเวณสนามหลวงนี้นะครับเราจะมีจุดคัดกรองซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นคนรับผิดชอบนะก็จะมีล่ามของเราประจำจุดทั้งหมดมีล่ามให้ด้วยนะภาษาเรามีมัน5ภาษา5ภาษาอะไรบ้างครับอังกฤษจีนเกาหลีฝรั่งเศสรัสเซียโอ้โหเป็นนักท่องเที่ยวที่สำคัญที่เข้ามาขนาดนี้ครับนี่คือความพร้อมของตำรวจนะฮะ5ภาษาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะส่ง5ภาษานี้ไปตามจุดคัดกรองที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดไว้8จุดนะมี8จุดรอบๆเลยใครจะเดินเข้ามาก็จะมีการตรวจอาวุธนะฮะตรวจพาสปอร์ตถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ตรวจพาสปอร์ตด้วยนะเพราะนั้นนักท่องเที่ยวหรือคนไทยก็จะต้องถูกมาตรการการตรวจวัสดุสงสัยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือด้วยว่าไหนๆเราจะมาไม่ว่าคนไทยจะมาสักการะพระบรมศพนะครับหรือนักท่องเที่ยวเองที่จะมาเข้าบริเวณพระบรมมหาราชวังของไม่จำเป็นท่านไม่ต้องมาหรอกครับเพราะว่ากิจกรรมของท่านอยู่แค่บริเวณนี้นะครับบางสิ่งบางอย่างท่านลืมไงเพราะว่ากรรไกรนะอาจจะไว้ทำอะไรตัดได้ตัดอะไรเข็มเขิมอะไรพวกนี้ไม่ต้องมานะไม่ต้องมาแล้วเป็นอาวุธไม่ต้องมาใช่ฮะปากกาที่ดูคล้ายเป็นอาวุธแหลมๆอะไรก็ไม่ต้องมานะฮะแล้วตอนนี้เราตำรวจนครบาลก็กำลังจับตาพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในเรื่องของการล้วงกระเป๋ากรีดกระเป๋าเพราะเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วมีการตรวจค้นนะฮะแล้วรวบรวมจุดคัดกรองทั้งหมดปรากฏว่าเจอกรรไกรนะเจอคัตเตอร์เยอะมากนะฮะเราก็วิเคราะห์และตั้งข้อสงสัยถ้าพวกนี้มันแอบเข้ามามีความเป็นไปได้คือแค่คัตเตอร์กรีดพวกนี้แต่ทั้งที่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการรายงานว่านักมาคนไทยหรือนักท่องเที่ยวถูกกระทำนะฮะครับจุดของเราตรงนี้นะฮะครับเดี๋ยวเชิญเข้ามานะฮะแนะนำนิดนึงว่าใครบ้างตามคำสั่งของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกให้เราตั้งด้วยศูนย์วิทยุอ๋อศูนย์วิทยุนะฮะศูนย์วิทยุด้วยครับมีศูนย์วิทยุก็คือตัววิทยุเลยตัววิทยุนี้มีขายของตำรวจท่องเที่ยวนะครับอ๋อขายตำรวจท่องเที่ยวครับทุกวันต้องมีระดับพันเอกนะครับพันเอกวันนี้พุ่มกับครับพุ่มกับคุณผู้ชมครับนี่ตัวท่านพันตำรวจเอกนิติธรเนี่ยเป็นรองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวคือพันตำรวจเอกพิเศษนะครับนี่ก็ท่านพันตำรวจเอกสารุตนะครับท่านเป็นผู้บังคับเป็นผู้บังคับท่านผู้บังคับทำอะไรอย่างไรครับก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาก็ช่วยดูในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่มาใช้บริการเราก็จะมียาลมมียาอมแจกซึ่งก็ได้มาจากพี่น้องประชาชนหลายๆคนมาให้เราด้วยครับแล้วก็เราอันนี้ของตาของตำรวจท่องเที่ยวของตำรวจครับนี่ตำรวจทำเองฮะตำรวจทำเองฮะลูกอมฮะไม่ได้โฆษณาครับลูกอมมีให้หมดเลยนะครับครับแล้วทีมมาอะไรกันยังไงบ้างรู้สึกว่ามีท่านพันตำรวจโทพีรชัดเสโสเป็นรองผู้กำกับการ2ซึ่งปกติเนี่ยจะรับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็ดึงมาช่วยกันหมดครับญาติจากหลายหน่วยครับก็คือดึงภาพรวมมาใช่ครับครับนี่ท่านพันตำรวจโทอัครเดชเกียรติเอี่ยมรองผู้กำกับการ1ครับรับผิดชอบกรุงเทพอยู่ครับ1นี่รับผิดชอบกรุงเทพกรุงเทพ1กรุงเทพแต่ผู้กำกับนี่ตําหนุนกันมาระหว่างท่องเที่ยวปคบปปปปอทในสังกัดกองบัญชาการตํารวจกําหนดสอบสวนกลางครับครับไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยใครทําหน้าที่อะไรไอ้ตรงนี้มันคืออะไรสแตนบายเขาเรียกว่าเราต้องมีพนักงานวิทยุประจําใครวันนี้ใครวันนี้ก็ให้เป็นของสาวสวยสาวสวยชื่อท่านดาบครับทําหน้าที่ธุรการธุรการแล้วไอ้เนี่ยมันยังไงมันไว้ใช้อะไรเพื่อกระบวนการอะไรเตรียมความพร้อมในการวอร์มนี่เพื่ออย่างไร
ความพร้อมก็คือประสานกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ตามจุดอะค่ะเพื่อประสานทางวเพื่อได้เกิดเหตุเกิดอะไรใช่ค่ะจะได้เดี๋ยวผมอธิบายเสริมท่านดาบนะฮะว่าเห็นสังเกตไหมฮะว่าปกติเราจะมีเก้าอี้ทำไมเก้าอี้ว่างครับเพราะชุดสายตรวจตอนนี้ของเราเดินออกตรวจอ๋อมีชุดสายตรวจครับจริงๆแน่นนะที่แรกผมมาแน่นนะท่านผู้ชมครับถ้าจะถึงเวรพักเนี่ยเขาถึงจะมาพักที่นี่ตอนนี้ออกปฏิบัติงานสายตรวจพกวอวิยุครับเดินอยู่ทั่วนะครับในหนึ่งวงรอบเนี่ยก็จะมีการรายงานว่าเขาทำอะไรบ้างพบเหตุอะไรบ้างมาที่นี่ที่นี่ก็จดบันทึกแจ้งศูนย์ที่นี่คือเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์นะฮะเพราะงั้นเขาจะแจ้งมาว่าวันนี้พบต่างชาติครับพัดหลงกับลูกเดี๋ยวคนนึงจะบันทึกไว้แล้วมีเหตุหนึ่งอันคือสองเราจะช่วยยังไงพาเข้ามาที่ไหนเนี่ยตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์จุดหนึ่งซึ่งทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านเห็นว่ายกมาเลยวิทยุมาตั้งเครือข่ายที่นี่อ๋อครับนะฮะแล้วดูเหมือนว่าผมเห็นไอ้เครื่องมือไอ้รถอะไรเครื่องรถท่องเที่ยวครับเขาเรียกอะไรนะฮะเซกเวย์ฮะเซกเวย์มีใครช่วยเอาเซกเวย์ของแท้นะของแท้ของแท้ของเซกเวย์ของแท้อันเรียกว่าเซกเวย์เซกเวย์เราจะเห็นตำรวจท่องเที่ยวใช้กันบ่อยมากเลยนะครับนะฮะมันเป็น2ล้อใหญ่ๆก็ถือเป็นซิกเนเจอร์อะไรถ้าเห็นเซกเวย์เนี่ยตำรวจท่องเที่ยวใช้ตำรวจท่องเที่ยวใช้ครับครับเพราะว่าเราจะมีสายตรวจเซกเวย์ด้วยอ๋อมีสายตรวจเซกเวย์ครับครับแล้วมีกี่ตัวครับมีแต่นี่ข้อจำกัดของเซกเวย์คือมันขี่แล้วมันต้องชาร์จนะในวงรอบนึงถ้าเราขี่เยอะเราก็ต้องมาชาร์จรถโมบายตัวนี้นะฮะคือส่วนนี้เดินไม่ได้มีน้ำเตรียมโมบายไว้ด้วยนะครับถ่ายเซกเวฟนี่คือรถโมบายของตำรวจท่องเที่ยวนะถ้ามีเหตุคนเป็นลมคนอะไรเนี่ยสามารถขึ้นไปพักผ่อนอะไรได้แต่จริงๆแล้วเรามีแพทย์ตำรวจอยู่ตรงนี้เป็นไงครับใช้เวลาฝึกนานไหมไอเซกเวเนี่ยก็ไม่นานเท่าไหร่ครับผมก็ประชาชนทั่วไปหรือใครก็สามารถฝึกได้ครับผมแต่ว่าในการใช้ในการตรวจแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยความชำนาญเส้นทางนิดนึงครับผมถ้าไม่ชำนาญเส้นทางก็อาจจะต้องเบรกต้องอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงแล้วรู้สึกเป็นไงมาทำหน้าที่ในขณะช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ส่วนหนึ่งคือก็มีความภาคภูมิใจอยู่แล้วครับก็คือถือว่าอาชีพตำรวจก็ถือว่ามีโอกาสดีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้คืออีกมุมมองนึงก็เป็นหน้าที่ครับอีกมุมมองนึงก็ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับครับโอ้นี่ก็ท่านรองด้านนี้บ้างชัดชัยก็ไม่นานครับเพราะว่าก็มีพวกพี่ที่เขาชำนาญนะฮะคอยสอนอยู่แล้วครับครับเคยเกิดอุบัติเหตุมั้งยังครับยังไม่มีฮะครับรู้สึกยืนกันนิ่งมากเลยยังอยู่ได้ดีเนี่ยครับครับแล้วเวลาไปแต่ละที่เนี่ยถ้าเกิดเห็นใครอะไรวอกแวกวอกแวกนี่เป็นไงต้องไล่กวดตามเลยไหมแจ้งบอกก็ต้องแจ้งอะฮะอ๋อมีระบบทุกอย่างต้องแจ้งมาที่ศูนย์ก่อนนะฮะเพื่อถ้าเกิดเขาไปแล้วเกิดกำลังไม่พออะไรนี่คือเป็นเขาเรียกว่ารูปแบบอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะตำรวจสายตรวจเดินเท้าสายตรวจสายตรวจมอเตอร์ไซค์รถยนต์ประสบเหตุต้องแจ้งก่อนนะฮะแล้วก็ถึงจะขอเข้าไปทำดำเนินการพวกนี้คือพวกส่วนหน้าเลยใช่ไหมครับพวกนี้คือพวกเรียกว่าไปตามที่ต่างๆคือเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรผมยิงเขาทำความเร็วได้เกือบ30ถึง40 30นะประมาณ30 30เลยเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวนะครับแล้วเกิดเหตุถือมือเดียววอได้ด้วยเหรอโอ้โหทำให้ดูหน่อยดิเอาปล่อยมือก็ได้นะปล่อยมือจะได้ดูวอนะคะทดสอบตัวเกิดเหตุแบกมีอะไรวอแป๊บขึ้นมาก็แจ้งศูนย์ใช่ครับวอแจ้งศูนย์ก็มือเดียวได้เลยได้เลยฉุกเฉินแจ้งได้เลยครับซึ่งตรงนี้ขยับเข้ามานิดนึงครับครับตรงนี้คืออะไรหมายเลขตรงนี้คืออะไรครับหมายเลขตัวนี้นะฮะตอนนี้เหมือนนั่นแหละครับคือ191ไอ้191เค้าเกิดก่อนนะคนไทยกลัวอะไรเนี่ยโทรหา191แต่ตอนนี้นะฮะ1155ของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวคนต่างชาติค่อนข้างจะจำได้แล้วจำได้แล้วครับว่าเป็นของเราช่องตำรวจท่องเที่ยวครับ1155ของทำเบอร์เถอะนะครับ155ก็สแตนบาย24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับแล้วควรจะเป็นเรื่องอะไรถึงจะมา1155ท่านสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวเลยเอาปัญหาของท่านนะก็สามารถโทรหา1155ได้นะฮะคนหายของหายลืมของไว้บนแท็กซี่นะฮะสอบถามเส้นทางวัดปิดไหมพระบรมมหาราชวังปิดตอนไหนช่วงไหนมีหมดเรามีเรคคอร์ดไว้หมดแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะครับ1155สามารถที่จะช่วยในการทำงานของตำรวจพื้นที่ได้ด้วยนะครับในกรณีนักท่องเที่ยวหรือแจ้งเหตุที่เราเป็นเหตุอุกชะกันเราก็มีสรุปจาก115ครับเชิญท่านนิดนึงแล้วหันมาด้านนี้ยืนตรงนี้ผมแอบเห็นนิดนึงพอดีท่านยืนตรงนี้ครับมี foreigner เขียนว่า foreigner นี่คือแผนที่เราเตรียมแผนที่อะไรไว้เป็นแผนที่นะครับเปิดดูของเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับก็
คล้ายๆกับเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะเพราะเราเน้นไปที่คนต่างชาตินะครับก็เป็นบริเวณกรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับถ้าผมไม่มาหยิบมาจะไม่รู้ว่าเป็นของดีมากเลยครับนี่นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าคนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาจะเที่ยวอะไรเนี่ยเขาใช้แมปเป็นหลักเลยเขาใช้แผนที่เป็นหลักเลยเขาต้องมาหาดูก่อนว่าตัวเขาอยู่ตรงไหนเขาจะไปไหนได้แล้วเขาจะคำนวณเวลาเสร็จเลยว่าเขาจะควรจะทำอะไรช่วงเวลาไหนอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีแผนที่อะไรเลยมาถึงก็มาถามไอ้ตรงนี้ไปไหนเขานึกไม่ออกเขาจะเดินไปเขาจะเดินกี่นาทีเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์ดีไหมใช้เรือดีไหมนะฮะใช้ยานพาหนะที่เป็นของสาธารณะเนี่ยได้ยังไงตรงนี้มีให้หมดนะไม่รวมถึงโรงพยาบาลและสถานีตำรวจครับแจ้งหมดเลยเป็นข้อมูลในแผ่นเดียวครบหมดวันสต็อปเซอร์วิสวันสต็อปเซอร์วิสนี่คือสิ่งที่ตำรวจท่องเที่ยวเตรียมไว้นะครับให้กับทุกคนคนไทยก็มาเอาไปได้นะครับไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติผมอยู่กับท่านพลตำรวจตรีชยุทธรัตนอุบลครับวันนี้ท่านเดินมาโดยธรรมชาติเลยท่านตอนนี้มาตรวจหรือมาอย่างไรท่านมาตรวจเยี่ยมครับน้องๆตำรวจที่มาประจำอยู่ที่นี่ครับครับแล้วก็เพื่อจะมาดูสถานการณ์ด้วยว่าวันนี้วันศุกร์ครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยประชาชนที่จะมาจะมีจำนวนมากขนาดไหนแล้วเราจะได้เตรียมในเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกต่างๆให้ครบให้เพียงพอเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะประกอบด้วยนักท่องเที่ยวด้วยอีกส่วนหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยเขารับผิดชอบอยู่ครับอาทิตย์นี้ก็คงจะมี2ส่วนคือส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาถวายสักการะแล้วก็ส่วนของนักท่องเที่ยวครับก็เลยเดี๋ยวมาคุยกับน้องๆนิดนึงว่าก็คือประมาณการคนว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะจัดเตรียมตำรวจอย่างไรแล้วก็เรื่องของการที่จะเข้าไปซึ่งเส้นทางอาจจะมีการสวนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะจัดการวันที่6นี้ก็จะมีการรับปริญญาด้วยใช่ครับก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วดีฮะเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยเหมือนน้ำหนึ่งใจเดียวพูดอะไรก็ทำตามหมดเลยก็ในส่วนของพี่น้องที่มาเนี่ยนะครับก็คงต้องเตรียมตัวนิดนึงว่าเพราะว่าคิวจะยาวพอสมควรวันนี้ก็ยาวขนาดนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องยาวกว่านี้แน่อันนั้นอันหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางต่างๆนะฮะท่านก็เตรียมตัวนิดนึงแล้วก็ประสานตำรวจได้ทุกหน่วยเขารอรับอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวในพื้นที่นี้คนเยอะๆเนี่ยอาจจะมีอาชญากรรมบางประเภทเกิดขึ้นก็ระวังตัวนิดนึงในเรื่องของทรัพย์สินมีค่าอะไรต่างๆแต่ก็มีพี่น้องตำรวจผมเดินอยู่ตลอดอยู่แล้ววันหนึ่งประมาณหลายพันครับหลายพันซึ่งหลายพันฮะประมาณ 4,000 นะครับครับมาช่วยกันครับก็ถือว่าถวายพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนที่เราได้เห็นบทบาทที่ชัดเจนวันนี้ง่ายครับมาเจอกันง่ายๆสัมภาษณ์กันง่ายครับก็มาเรียบร้อยก็มากันทุกวันผมก็มากันทุกวันครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอุ่นใจครับที่มาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าประชาชนมาแล้วจะวิตกกังวลไงอย่าเห็นตำรวจแล้วกลัวครับเห็นตำรวจไม่ต้องห่วงครับเพราะทุกท่านนั้นขาดเหลืออะไรบอกตำรวจได้ทันทีทุกเรื่องฮะทุกเรื่องครับผมนี่คือการยืนยันใช่ครับถูกต้องครับท่านเป็นตำรวจผู้ใหญ่วันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้พบท่านนะครับครับก็รายการของเราต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกคนทุกท่านนะครับครับให้กำลังใจตำรวจทุกท่านนะครับครับในส่วนงานของตำรวจท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้ของตำรวจสอบสวนกลางนั้นนะครับผู้ที่จะต้องดูแลส่วนงานนี้คือผู้ที่รับผิดชอบเฉพาะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับวันนี้ก็คือทำหน้าที่รักษาการนะครับผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวนะครับท่านพันตำรวจเอกประเสริฐเงินยวงนะครับอยู่กับผมครับสวัสดีครับท่านพันตำรวจเอกประเสริฐเงินยวงครับประเด็นที่สำคัญคือตำรวจท่องเที่ยววันนี้มากันรู้สึกตั้งแต่รองผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลางตัวท่านเองท่านก็อยู่ตรงนี้รองก็อยู่ตรงนี้บทบาทกระบวนการในการนำนโยบายนะครับของส่วนตำรวจแห่งชาติสอบสวนกลางแล้วตัวท่านเองก็มาอยู่ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยมาปฏิบัติต่องานนี้เนี่ยทำยังไงเป็นยังไงบ้างครับท่านครับก็ในส่วนของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวนะครับเราได้รับมอบหมายภารกิจทั้ง2ส่วนนะครับจากทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจส่วนกลางนะครับให้เราจัดกำลังนะครับโดยมาตั้งเป็นจุดบริการนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมในพระราชพิธีนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับที่
จะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมในบริเวณวัดพระแก้วนะครับทั้งสองส่วนนี้เราได้รับมอบภารกิจมานะครับเราก็จึงจัดกำลังนะครับจัดกำลังมาดูแลณบริเวณโดยรอบสนามหลวงนะครับก็กำลังของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของตำรวจจากกองบังคับการตรวจท่องเที่ยวเราเองส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ส่งกำลังมาสนับสนุนนะครับภารกิจของเราคือในตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็จะมีการตรวจพื้นที่ดูความเรียบร้อยนะครับดูในเรื่องของความปลอดภัยเบื้องพื้นฐานก่อนคือเรื่องดูเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆที่อาจจะมีต่างๆพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็พอในช่วงสายที่มีประชาชนเริ่มเข้ามาเนี่ยเราก็จะวางกำลังตำรวจนะครับดูในเส้นทางที่ทั้งสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นนักท่องเที่ยวเราก็มีจัดกำลังดูแลในเส้นทางที่เขากำหนดว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าช่องทางไหนเรากำลังไปดูแลตลอดในส่วนของประชาชนเราก็ดูแลด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเหมือนเป็นจุดหลักในเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกในส่วนตรงนี้เลยใช่ครับครับก็ตลอดไปก็ในจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับคือเราเริ่มตั้งศูนย์ตรงนี้มาตั้งแต่วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็ปฏิบัติมาจนเสร็จสิ้นภารกิจดึกทุกวันนะครับ4ทุ่ม5ทุ่มทุกวันแต่ถ้าภารกิจเสร็จก่อนแล้วก็คือก็อ่อนตัวลงไปครับแต่ก็จะมีสแตนบายกันตลอด24มีครับครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทราบถึงไอ้1155ด้วยซึ่งจะเป็นคือตรงนี้เราทำหน้าที่เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับเด็กที่พัดหลงผู้ปกครองหรือทางผู้ใหญ่ด้วยกันเดียวเช่นเดียวกันเนี่ยอาจจะติดต่อกันไม่ได้ระหว่างพวกคนจำนวนมากนะครับเราก็เป็นเซ็นเตอร์โดยใช้01155นะครับสายด่วนเนี่ยโทรเข้ามาหรือเข้ามาร้องขอเราก็จะประสานงานนะครับให้กับประชาชนที่มารับแจ้งนะเราจัดกำลังไปตามหาก็ที่ผ่านมาก็หลายสิบรายแล้วนะครับก็ตามกันได้ครบหมดครบหมดเลยครับถามนิดนึงตำรวจท่องเที่ยวเขาคัดหรือเปล่าครับรู้สึกว่าตำรวจท่องเที่ยวผมแอบดูหน้าตาดีหล่อๆกันนะดูเหมือนคัดมาเหมือนอะไรมาหรือเป็นยกเว้นตัวผู้การผู้การก็หล่อครับครับก็ดูบุคลิกภาพเหมือนเป็นบุคลิกภาพเฉพาะเลยนะตำรวจท่องเที่ยวดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูมีความเป็นมิตรดูความเป็นไปก็ส่วนหนึ่งครับคือเราได้มีโอกาสคัดเลือกครับที่ช่วงที่ผ่านมาเราคัดเลือกจากตำรวจของหน่วยปฏิบัติหลักนะครับเราเน้นคนที่มีทักษะใช้ในการใช้ภาษาต่างประเทศได้นะเพราะเราเป็นตำรวจที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะทางนะครับเราต้องดูแลท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารสำคัญเราก็จึงเน้นเรื่องของภาษานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็มีบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายนะครับที่จะมาดูแลช่วยเหลือนะครับในด้านต่างๆในภารกิจของตำรวจท่องเที่ยวสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาร่วมกราบพระบรมศพในช่วงนี้ทางรัฐบาลนะครับได้เปิดโอกาสให้ประชาชนจากภูมิภาคต่างๆเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยและกราบพระบรมศพในทุกวันนะครับก็ที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางเข้ามาในบริเวณสนามหลวงบริเวณพระบรมราชวังให้จำนวนมากนะครับแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนะครับมีข้อจำกัดสำหรับสถานที่ที่รองรับที่จะให้ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมศพได้เนี่ยเฉลี่ยวันอยู่ประมาณ 20,000 กว่าถึง 30,000 30,000 คนครับแต่คนที่มารอคิวที่จะมาไปกราบพระบรมศพมีเป็นเกือบแสนหรือแสนเคยมีช่วงวันหยุดจะไปเป็นถึงหลักแสนนะครับก็จะมี 2-30,000 เท่านั้นเองแล้วนักท่องเที่ยวประมาณเท่าไหร่ครับนักท่องเที่ยวตอนนี้ที่เดินทางเข้ามานะครับที่จากตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมวัดพระแก้วนะครับวันแรกสุดก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอยู่7,600 กว่าคนนะครับก็เป็นกลุ่มทัวร์ต่างๆที่มีบริษัทนำเข้ามานะครับแล้ววันที่2ก็เมื่อวันที่2 7,800 นะครับวันที่3เมื่อวานนะครับก็เกือบ 8,000 คนวันนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเกิน 8,000 นะครับก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตามการรับรู้ที่มากขึ้นนะครับว่าทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ในช่วงแรกเนี่ยยังมีข้อจำกัดเพราะว่าประชาชนยังมากราบพระบรมศพอยู่จำนวนมากนะจึงในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเที่ยวชมวัดพระแก้วโดยถือโอกาสไปกราบพระบรมศพเนี่ยตอนนี้ทางสำนักพระราชวังยังไม่
ยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่เปิดให้คุณต้องรอเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ครับครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะปะปนกันแล้วจะทำให้มันจะไม่สะดวกในการจัดระเบียบนะครับแล้วก็จะมีปัญหาอีกหลายเรื่องตามมาใช่ครับก็ผมอยู่กับท่านพันตำรวจเอกประเสริฐเงินยวงนะครับรักษาราชการผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวนะครับวันนี้อยู่กับท่านอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณบรรยากาศนี้ด้วยนะครับครับขอบพระคุณและให้กำลังใจตำรวจทุกท่านนะครับครับกำลังใจตำรวจนั้นบางครั้งพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าคิดว่าท่านไม่ต้องการนะครับจริงๆแล้วตำรวจก็ต้องการกำลังใจจากประชาชนเช่นเดียวกันเพราะตำรวจพร้อมเป็นมิตรกับประชาชนขอบคุณส่วนงานตรงนี้ที่เอื้ออำนวยวันนี้เราเห็นได้ชัดว่าความเตรียมพร้อมตั้งแต่ระดับนะครับรองผู้บังคับการใช่ไหมครับแล้วมีทุกระดับทุกระดับมาที่นี่อยู่ที่นี่หมดเลยผมมาเจอที่นี่หมดโดยที่ไม่ได้คาดคิดเลยนะครับตรงนี้เป็นการพิสูจน์ข้อยืนยันนะครับแล้วเราจะนำข้อเสนออีกหลายเรื่องหลายกรณีหลายประเด็นให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณท่านครับครับผมสวัสดีครับอยู่กับชาวอโศกนะคะเราจะได้ยินเพลงว่าขยะขยะขยะสำนึกดีที่แยกขยะเมื่อไปอยู่ที่ท้องสนามหลวงเราก็ยังคงช่วยกันแยกขยะค่ะวันนี้จะพาไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องความสามัคคีในการแยกขยะรายงานพิเศษเรื่องความสามัคคีในการช่วยกันคัดแยกขยะรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องราวโดยพี่ยุ้ยภูเพียรธรรมกล้าจนจิตอาสาเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยค่ะพี่ยุ้ยได้เขียนว่าได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามกับน้องๆ นักเรียนพาณิชยการแห่งหนึ่งที่ได้มาเป็นจิตอาสาในการช่วยคัดแยกขยะวันนี้น้องๆได้ประโยชน์กับตนเองคือได้ฝึกความอดทนจากการเดินเก็บขยะรอบสนามหลวงจากที่ไม่เคยทำกันมาก่อนโดยครั้งนี้น้องๆมาเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งได้เดินรอบสนามหลวงกันมาแล้วประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่น้องๆก็ไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะต่างมาด้วยความศรัทธาความเคารพที่มีต่อพ่อหลวงที่ต้องการมาทำความดีถวายพ่อหลวงเป็นการทำดีเพื่อพ่อค่ะมาจากตั้งตรงตั้งตรงจิตค่ะชั้นปวช.1นะคะนี่จะถามว่าน้องๆอะค่ะเคยทำงานอย่างนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะไม่ค่อยทำไม่ค่อยทำเคยบ้างก็ทำที่โรงเรียนแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรถึงมาเป็นจิตอาสาช่วยคัดแยกขยะในงานนี้ก็เห็นขยะเยอะค่ะแล้วก็ไม่คนช่วยก็ไม่ค่อยมีค่ะก็มาช่วยกันขยะจะได้ไม่เยอะรู้สึกรังเกียจรู้สึกอะไรไหมก็ไม่ค่ะเราก็กินเราก็ใช้อยู่ค่ะอันนี้มาทำได้กี่ครั้งแล้วคะก็เพิ่งมาได้ครั้งแรกนะคะค่ะโอเคเดินมากี่ชั่วโมงแล้วคะสองชั่วโมงแล้วค่ะสองชั่วโมงนะก็อย่างแยกขยะเนี่ยแหละค่ะเราก็จะแบบแยกขยะเป็นแบบขยะแบบเศษอาหารรีไซเคิลอะไรพวกนี้ค่ะแล้วแบบพวกนี้ก็จะไปทำประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนู้นก็จะไปเลี้ยงสัตว์แบบนี้ละพวกนี้ก็ไปรีไซเคิลไปขายได้เงินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าแบบมาทิ้งรวมๆแล้วแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราก็ภูมิใจอะค่ะที่ได้มาทำเนาะเพื่อในหลวงเพื่อในหลวงที่น้องที่ว่าน้องจะเอาคุณคำสอนของพ่ออะไรก็อย่างเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วใช้เงินก็ประหยัดค่ะประหยัดนิดนึงอย่างของที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ซื้อใช้ค่ะแล้วก็ใช้ของที่เราจำเป็นต้องใช้ค่ะความอดทนในการเดินรอบเนี่ยสนามหลวงครับถึงมันจะไกลแต่ก็ฝึกอดทนไปเรื่อยนับได้ไหมครับว่าเดินกี่รอบแล้วก็เกือบ2รอบได้แล้วครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับจะได้สะอาดด้วยครับสอนใจได้เลยครับสอนใจตัวเองก็ได้ความอดทนครับแล้วก็ความสุขจากการที่คือเห็นทุกคนร่วมมือกันเอาขยะมาให้อะไรเงี้ยครับไม่ทิ้งตามทางครับผมทุกคนก็จะพร้อมช่วยเหลือในตรงนี้เป็นน้ำใจของคนไทยเลยอยากให้มากันเยอะๆครับแล้วก็ช่วยกันดูแลความสะอาดด้วยมาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครเหนือค่ะปีที่เท่าไหร่ปี1ค่ะ
ขยะเยอะค่ะพวกหนูก็เลยมาช่วยกันแยกขยะทำให้ขยะมันลดลงค่ะได้เลยค่ะแล้วคิดยังไงถึงได้มาทำคุณความดีที่นี่ก็มันเป็นจิตอาสาค่ะสมัครใจมาเองค่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่พวกเราช่วยกันทำได้ค่ะก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็รู้สึกดีอะค่ะก็มาทำความดีเราต้องแยกประเภทขยะค่ะเพราะว่าจะได้สะดวกต่อการเก็บขยะถ้าเกิดว่าเรารวมกันไปหมดเลยเงี้ยเราจะเสียเวลาไปแยกอีกทีเพราะว่าเราต้องแยกไว้ก่อนก็คือเราก็มาช่วยกันลดขยะด้วยมาแยกขยะกันนะคะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่แบบยังต้องการให้พวกเรามาช่วยกันนะคะต้องขอบคุณพวกน้องๆพวกจิตอาสาครับเขตที่ต่างๆครับมาช่วยกันเขาทำด้วยใจทำเพื่อพ่อรู้สึกดีนะครับว่าคนไทยรักกันก็ร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันนะครับอย่างเงี้ยมาช่วยจิตอาสามาช่วยคัดแยกขยะกันอะไรเงี้ยช่วยเพราะมันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นเงี้ยครับการคัดแยกขยะเงี้ยก็ที่จะไปทิ้งส่วนใหญ่เนี้ยมันก็จะลดเวลาลดอะไรอย่างนี้ไปด้วยครับความประทับใจในการได้มาทำคุณงามความดีถวายพ่อหลวงกับประโยชน์ที่ได้ช่วยเหลือสังคมในส่วนรวมถือเป็นการช่วยลดขั้นตอนการคัดแยกขยะจำนวนมากที่จะต้องไปทำการคัดแยกโดยทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหากไม่มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางที่เกิดขยะให้ถูกต้องฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำนี้จึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะหรือว่าลดงานของเจ้าหน้าที่ลงก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นจะได้นำขยะไปกำจัดในขั้นตอนต่อไปค่ะอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมร้อยและสร้างความสามัคคีต่อกันเป็นการให้และการแบ่งปันโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนอย่างแท้จริงและเป็นการที่ประชาชนจะได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะจึงเป็นการทำงานที่ประสานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างลงตัวแม้ว่าจะไม่เคยได้ทำงานร่วมกันมาก่อนเป็นการเชื่อมร้อยความสมัครสมานสามัคคีตามที่พ่อหลวงท่านได้ทรงตรัสสอนไว้ในหลักของการทำงานร่วมกันค่ะแล้วน้องๆเองก็ได้ความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจในการที่ได้มาทำคุณงามความดีให้กับสังคมส่วนรวมที่บริเวณท้องสนามหลวงวันนี้ด้วยค่ะบอกเล่าข่าวพิเศษนี้โดยทีมงานข่าวบุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงเวลาที่บ้านเมืองของเราประสบปัญหาต่างๆนะคะผู้คนก็มักจะเรียกร้องหาพลังของคนหนุ่มสาวในงานนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงแม้ไม่ต้องร้องหาพลังหนุ่มสาวก็มาค่ะเป็นรายงานพิเศษเรื่องการที่น้องๆ นักศึกษามาร่วมแจกน้ำให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะค่ะไม่ทราบว่าน้องๆ นี่มาจากที่ไหนกันคะวันนี้มาแจกน้ำใช่ไหมใช่ค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอืมค่ะคณะอะไรบอกได้ไหมคะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะสาขาธุรกิจการบินค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างจากที่เราเรียนเรื่องการบินวันนี้ต้องมาอยู่บ้านพื้นดินมาแจกน้ำให้กับพี่น้องที่ท้องสนามหลวงอะค่ะก็รู้สึกมีความสุขค่ะถึงว่าจะร้อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบว่าดีใจที่ได้มาแจกค่ะเพราะว่าอยากมาบริการค่ะที่เราเรียนมาบริการบนเครื่องก็อยากจะลองมาบริการบนผ้าพื้นดูบ้างค่ะค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นน้ำแดงอะคะหรือว่าแบบอันนี้หนูคือความจริงแล้วหนูมาขอช่วยทำที่นี่อะค่ะก็เลยแบบว่าใช่ค่ะก็เขามีอะไรให้ทำก็มาถามว่ามีอะไรให้ทำไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอเราได้มาสัมผัสบรรยากาศจริงที่ท้องสนามหลวงมาครั้งแรกเลยรึเปล่าคะเป็นยังไงบ้างมาอะไรมาบ้างมาบ้างก็คือแบบไม่ได้มาช่วยแบบอย่างเงี้ยค่ะคือมาเดินเคยมาแจกโบสีดำรอบนึงค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นพี่น้องเขามารับบริการจากเราแล้วก็แบบมีแบบเชิญชวนอะไรยังไงไหมคะก็อิ่มใจค่ะค่ะเราเป็นยังไงบ้างพี่น้องมารับบริการจากเราเรารู้สึกว่ายังไงแบบมาทำความดีเพื่อรอเก้าของเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นเหมือนว่าส่วนถึงจะเป็นส่วนเล็กๆค่ะแต่ก็ได้ตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะก็คือทำแค่นี้มันเทียบกับสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้เราไม่ได้ค่ะแต่ก็รู้สึก
ดีใจที่ได้มาทำถึงว่าจะทำได้แค่นี้อะค่ะค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็ดีใจเหมือนกันค่ะค่ะรู้อะไรก็เหมือนเพื่อนอะค่ะค่ะแล้วอยากจะฝากบอกอะไรถึงพี่น้องเราที่อยากจะมาเป็นจิตอาสาแบบเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าต้องเตรียมความพร้อมไหมหรือเอาแค่ใจมาอย่างเดียวหนูว่าแค่ใจก็พอค่ะถ้าแบบใจเต็มร้อยยังไงมันก็มันมีอะไรให้ทำเยอะค่ะแค่เอาใจมาแล้วก็คุณก็พร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ค่ะมาอย่างเรา4คนเนาะวันนี้ก็ได้มาทำความดีเพื่อรัชกาลที่9ของเรานะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะในวันที่เรากำลังโศกเศร้าเสียใจนะคะแต่เราก็ยังเห็นน้ำใจมากมายที่คนไทยได้มาร่วมกันแบ่งปันค่ะคำสอนของพระองค์ท่านที่สอนให้คนไทยรักกันวันนี้เห็นอย่างชัดเจนที่บริเวณท้องสนามหลวงนี่ก็เป็นรายการพิเศษนะคะพลังความรักเพื่อพ่อจากทีมงานบุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงวันนี้ทีมงานทุกคนลาไปก่อนเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ